ทคโนโลยีมีไว้ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายแต่มันไม่เคยช่วยทำให้ความรักของเราง่ายขึ้นเราอาจจะเจอกันง่ายรักกันง่ายแต่คนเรากลับผูกพันกันยากขึ้นมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนี่คุณทำมากเกินไปแล้วนะในเมื่อรู้ความจริงไม่พูดออกมาคุณเองก็ล่อให้ฉันไปหาคุณหลอกใช้ฉันมาตลอดสุดท้ายคุณก็ทำเพื่อหักหน้าฉันใช่ไหมสะใจหรือยังอ่ะจะพังชีวิตฉันไปถึงไหนผมไม่ใช่คนมักน้อยผมบอกคุณไว้เลยเอาคืนคุณแค่คนเดียวมันยังไม่สะใจหรอกฉันทำอะไรไว้กับคุณคุณถึงได้จองเวรจองกรรมฉันขนาดเนี้ยผมก็เคยถามคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันว่าผมไปก่อกรรมทำเข็ญอะไรกับพวกคุณเอาไว้ผมถามตัวเองอยู่เป็นปีๆถ้าคุณเพิ่งมาเริ่มสงสัยมันยังน้อยไปโกรธเกลียดฉันก็ลงที่ฉันสิเกี่ยวอะไรกับพ่อก็ไอ้คนที่จับผมยัดเข้าคุกก็พ่อคุณไงวันนี้ที่คุณโดนยัดข้อหาคุณรู้สึกไงบ้างอะไรที่พวกคุณเคยทำกับผมไว้ผมก็จะทำคืนให้พวกคุณเหมือนกันอาจจะสาหัสกว่านะถ้ายังไม่รู้จักสำนึกCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ